อกสารอะไรที่จะเอาอะไรก็มาถามอาจารย์เลยได้ครับได้ครับป่าไม้มาไม่เอาเอาไม่เอาเอาใครใครเป็นกรรมการเนี่ยป่าไม้เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้โดนจับเราไปหุ่นสมุนจางานไงจะ 0.39 ที่แล้วก็ 0.39 ครับอ๋อไอ้นี่เขาเรียกเป็นต้นราคาที่ว่า 150,000 ต้นเนี่ยใกล้เคียงกันไหมใช่มันใกล้เคียงกันไหมก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน8รายจำ8นาย8ท่านแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนพยานนะครับเชื่อว่ามีเป็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐก็นำส่งเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป8รายพอแยกออกเลยนะครับว่าเป็นหน่วยงานไหนบ้างก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในของป่าไม้แล้วก็ของปกครองส่วนท้องถิ่นมีแค่2หน่วยเป็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับนะครับนำส่งพนักงานอัยการฟ้องอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดนะครับก็ต้องนำส่งปปช.ตามกฎหมายนะครับตอนนี้หรอข้อหานะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะมีหน้าที่จัดเก็บรักษาของกลางนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนในเบื้องต้นก่อนนะครับก็มีการนำไม้ของกลางนะครับมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่ราชการนะครับแล้วก็มีหนึ่งในนั้นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับก็มาขนนะครับเอาไม้ไปจำหน่ายนะครับมีการโอนเงินมีเส้นทางการเงินพูดได้แค่นี้ก่อนแล้วกันมีเส้นทางการเงินนะคือมีพยานหลักฐานชัดเจนพยานหลักฐานพอสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับส่วนอื่นนี่ก็เดี๋ยวก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเช่นการคุยโทรศัพท์กันนะครับเส้นทางการเงินที่มันเหนือนอกเหนือไปจากนั้นอีกไปถึงใครก็คนนั้นก็เลยเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15 ตุลาคมนี้